Why สถานการณ์ณขณะนี้เป็นอย่างไรนะฮะในเรื่องของปศุสัตว์นะครับการโยกย้ายสัตว์หรือว่าสถานการณ์ต่างๆความเสียหายเป็นแบบไหนอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวพูดคุยกันครับค่ะกับนายสัตวแพทย์สรวิทย์ธานีโตรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ค่ะอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะอยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงว่าณตอนนี้ค่ะสถานการณ์น้ำท่วมทางด้านของภาคใต้เนี่ยซึ่งนำมาถึงความเดือดร้อนเนาะในภาคของเศรษฐกิจแล้วก็ในเรื่องของอาหารเองอะค่ะ อยากให้ประเมินให้ฟังนิดนึงว่ามันเป็นยังไงบ้างอะค่ะในน้ำท่วมในช่วงนี้นะครับมันเนื่องจากท่วมอยู่2ช่วงนะครับค่ะเพราะนั้นท่วม2ช่วงเนี่ยในเรื่องของสัตว์นะครับที่จะต้องเดือดร้อนนะครับที่จะต้องดำเนินการนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยกรมปศุสัตว์เนี่ยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยได้ดำเนินการเตรียมการไว้แล้วล่วงหน้านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยช่วงภัยแรกตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมเนี่ยนะครับแล้วจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็ได้ดำเนินการช่วยเหลือนะครับอันแรกเลยนะครับก่อนเกิดภัยเนี่ยเราจะต้องแจ้งนะครับให้เกษตรกรทราบเนี่ยในเรื่องของการอพยพสัตว์นะครับอพยพสัตว์ขึ้นสู่ที่สูงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยช่วงที่มีภัยเนี่ยนะครับสิ่งสำคัญที่สุดของสัตว์ก็เหมือนคนนะครับก็คือต้องหาอาหารสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีการจัดส่งทุกวันนะครับลงไปสู่ภาคใต้นะครับซึ่งมาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ทั่วทุกภาคของประเทศไทยรวมทั้งที่ภาคใต้มีอยู่แล้วนะครับอันนี้ต่อไปก็คือในเรื่องของการรักษาพยาบาลสัตว์นะครับเพราะว่าสัตว์เนี่ยที่ไปอยู่ในที่อพยพหรือว่าน้ำท่วมเนี่ยนะครับอยู่รวมกันนานๆเนี่ยก็คือก็เหมือนคนนะครับก็คือว่าในของสุขภาพในเรื่องของความเครียดในเรื่องของอาหารที่ไม่เพียงพอเนี่ยทางกรมปศุสัตว์เนี่ยได้จัดหน่วยนะครับทีมสัตวแพทย์นะครับทั้งหมดเนี่ยประมาณ200กว่าคนนะครับซึ่งลงไปสู่จังหวัดต่างๆที่ภาคใต้ที่เกิดปัญหาน้ำท่วมนะครับทั้ง12จังหวัดนะครับเดี๋ยวผมขอไล่เรียงทีละเรื่องนะครับเอาเรื่องแรกครับเรื่องของอาหารสัตว์จำนวนที่ส่งไปครับเพียงพอหรือเปล่าครับจำนวนที่ส่งไปเนี่ยนะครับก็คือว่า เราจะส่งไปเรื่อยๆจนกว่าจะเพียงพอนะครับเพราะว่าในเรื่องของการขนส่งอาหารสัตว์เนี่ยก็ต้องเข้าใจนะครับว่าระยะทางเนี่ยจากข้างบนเนี่ยนะครับลงไปข้างล่างเนี่ยต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับทางกรมปศุสัตว์เนี่ยได้จัดคาราวานนะครับรถ6ล้อ10ล้ออะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่ขึ้นพาอาหารสัตว์ไปเนี่ยครับเราแยกเสบียงสัตว์ไปแล้วถึงเกือบ 700,000 กิโลนะครับแต่เราก็มีในสต็อกอยู่ประมาณ1ล้านกิโลนะครับซึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือทางจังหวัดเนี่ยนะครับจังหวัดก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยได้อนุมัติงบฉุกเฉินนะครับเพื่อที่จะซื้ออาหารสัตว์เหล่านี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่ทางปศุสัตว์จังหวัดเนี่ยก็จะจัดซื้อในเรื่องของอาหารสำเร็จรูปนะครับหรือเรียกว่า PMR เนี่ยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็จะได้ใช้ได้อย่างทันเหตุการณ์ทันท่วงทีครับครับจุดนี้เรามีการพิจารณายังไงครับสำหรับการขอความช่วยเหลือจากเกษตรกรหรือว่าเราเข้าไปส่องแต่ละพื้นที่ที่สัตว์อพยพขึ้นไปอยู่ตรงนั้นฮะหรือยังไงฮะคือตอนนี้เนี่ยเรามีปกติเรามีข้อมูลเดิมอยู่แล้วนะครับครับว่าตรงที่ไหนมีสัตว์อยู่เท่าไหร่แล้วก็เดือดร้อนเท่าไหร่เพราะว่าในเรื่องของอุทกภัยเนี่ยก็เกิดขึ้นได้ทุกปีนะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยถือว่าหนักมากในรอบผมเคยเป็นปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็พัทลุงประกวดเนี่ยผมคิดว่าในรอบเป็นหลายสิบปีเนี่ยนะครับก็รอบนี้ครับเป็นรอบที่หนักเพราะนั้นเนี่ยปกติเนี่ยชาวบ้านในบริเวณราบลุ่มเนี่ยครับไม่ว่าจะลุ่มน้ำปากพนังลุ่มทะเลสาบสงขลาเนี่ยเขาก็จะจัดอาหารสัตว์ในยามที่น้ำท่วมอยู่แล้วแต่ปีนี้มาหนักจริงๆก็เลยจะต้องดำเนินการช่วยเหลือเพิ่มเติมซึ่งในส่วนนี้นะครับเราจะมีไลน์กลุ่มนะครับไลน์ของปศุสัตว์อาสานะครับซึ่งก็จะต้องลงไปดูบริเวณที่หนึ่งก็คือบริเวณที่อพยพสัตว์นะครับอันที่สองก็คือบริเวณที่ยังไม่สามารถจะเข้าถึงได้อะไรต่างๆครับว่ามีเท่าไหร่บางครั้งเราอาจจะต้องส่งไปทางเรือหางยาวครับด้วยนะครับตามภาพข่าวที่ทางปศุสัตว์จังหวัดเนี่ยส่งมาให้ครับครับในจุดที่เข้าถึงยากครับสมมติว่าประชาชนตอนนี้กำลังเดือดร้อนอยู่จะต้องติดต่อแบบไหนอย่างไรฮะ
คือติดต่อเนี่ยนะครับติดต่อนี้แจ้งผ่านทางเจ้าหน้าที่ประสานที่ลงพื้นที่ได้เลยทุกคนครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่มีสถานการณ์ความเดือดร้อนของบริษัทนี่จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยลงไปอยู่นะครับก็จะแจ้งได้เลยว่าหรือแจ้งผ่านผู้ใหญ่บ้านนะครับกำนันอะไรต่างๆเนี่ยนะครับได้เลยนะครับซึ่งเราจะมีเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอนี่อยู่ครบทุกอำเภอนะครับทีนี้มีอีกหนึ่งประเด็นครับประเด็นเรื่องของพอมีเรื่องของสัตว์น้ำท่วมเนี่ยแน่นอนครับเรื่องของโรคระบาดอาจจะตามมาด้วยหรือเปล่าอย่างไรครับมีการดูแลจุดนี้แบบไหนอย่างไรฮะสำหรับโรคระบาดในสัตว์นะครับอันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรได้สั่งการไว้แล้วนะครับในช่วงน้ำท่วมเนี่ยในสัตว์เนี่ยก็เหมือนมนุษย์นะครับก็คือว่าอย่างเช่นว่าเท้าเปื่อยนะครับแล้วหรือว่าในเรื่องของท้องเสียนะครับหรือโรคทางระบบทางหายใจต่างๆเนี่ยตอนนี้ที่ผมบอกครับว่าเรามีทีมสัตวแพทย์นะครับแล้วก็อยากจะแจ้งเตือนนิดนึงว่าในวันที่ประมาณ 15-16 เนี่ยก็จะมาอีกระลอกนึงนะครับค่ะน้ำฝนเนี่ยนะครับพายุเนี่ยนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์เนี่ยได้สั่งการไปแล้วนะครับว่าให้ปศุสัตว์จังหวัดทุกพื้นที่นี่เตรียมนะครับเตือนเกษตรกรเตรียมอาหารสัตว์เตรียมในเรื่องของเวชภัณฑ์แล้วก็ในเรื่องของคําแนะนําอะไรต่างๆเนี่ยในช่วงนี้เลยเพราะว่าถ้ามาอีกระลอกเนี่ยก็จะซ้ําเติมในพวกที่เดือดร้อนอยู่แล้วครับค่ะนะฮะติดต่อไปได้วันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ